ชมผมเล่นสดๆได้ที่เพจเบสเรียลตะสตรีมทุกวันนะครับผม God, man, haters, moves. Want, so I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it up, you got one life to pop Thinking big, never small, cause you gotta want it all When you find...สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม LLY Lip นะครับและฮีโร่ที่เราจะเล่นในวันนี้นั่นก็คือคอร์กี้นะครับผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งมิดเลนเนาะโอเคมาดูไอเทมที่ผมจะใช้กันดีกว่านะครับไอเทมที่ผมใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับผมแต่ว่าชิ้นที่5เนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะครับว่าหน้ากากเผาหรือว่าจะเป็นInfinity of Day ผมก็เลือกใช้อยู่2ไอเทมเลยนะผมก็ยังลองๆอยู่ว่าไหนมันดีกว่ามันดีกันคนละแบบ Infinity of เนี่ยมันจะช่วยให้เราเบิร์สในช่วงเลือดเขาโลๆได้ดีนะครับผมแต่ว่าหน้ากากเผาเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยลดเลือดเขาได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเจอพวกแทงค์พวกอะไรเยอะผมว่าออกหน้ากากเผาก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคหรือว่าใครอยากจะเล่นสายกายภาพเนี่ยก็ได้เหมือนกันออกรูนคิงชิ้นที่5ก็ได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวคอร์กี้เนี่ยไม่ว่าเราจะออกเวทหรือออกกายภาพเนี่ยมันก็มีผลกับตัวมันนะเพราะว่าตัวมันน่ะมีทั้งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจกายภาพนะครับผมดาเมจเวทเนี่ยสามารถคีได้นะถ้าเราออกคีเยอะๆมันก็คีเป็นคีเวทก็แรงมากๆเลยนะคีเวทของมันเนี่ยโอเคส่วนรูนกับสเปลผมก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับสเปลเนี่ยคืออันเนี้ยสามารถเปลี่ยนอีกไนท์ได้นะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมใช้เป็นเลอาบาเลียนะครับผมเพราะว่าตัวมันอ่ะค่อนข้างที่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเยอะอยู่พอสมควรก็เลยใช้บาเลียเนี่ยก็น่าจะดีกว่าอีกไนท์นะครับสำหรับผมเนาะโอเคยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางการเล่นคอร์กี้ในตำแหน่งมิดเลนนะครับผมมองว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่จ่ายดาเมจได้แบบมหาศาลมากๆเลยนะเพราะว่าสกิล1มันเนี่ยก็ไกลแต่ว่ามันก็ต้องโยนแม่นๆหน่อยแล้วก็สกิลอันติมันเนี่ยคือเหมือนแบบใช้ได้เรื่อยๆใช้ได้แบบต่อเนื่องแบบรัวมากๆอ่ะแล้วก็สกิล3มันเนี่ยเหมือนจะไม่แรงอ่ะแต่แรงนะเพราะว่ามันยิงไปเนี่ยแล้วมันลดเกาะของฝั่งตรงข้ามได้ไงส่วนสกิล2เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการแบบมันใช้หนีได้แล้วหรือว่าจะใช้พุ่งเข้าไปเปิดเขาได้แล้วถ้ามันไปเก็บแพ็คเกจเข้ามาเนี่ยสกิล2ของมันเนี่ยจะเป็นไฟที่เผาแรงมากๆแล้วก็จะบินไกลแบบคืบแบบประมาณกี่เมตรผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าไกลมากๆแล้วก็จะผลักศัตรูออกไปข้างๆนะครับผมแล้วถ้าใครเหยียบไฟเนี่ยก็จะสโลว์แบบสโลเลยนะสโลมากอยู่นะเนี่ยสโลเหมือนประมาณเหยียบสกิลของโอเลน่าโอเคคือในเลนเนี่ยเราถ้าเจอกับโอเลน่าเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบนะครับผมแต่ถ้าเขาเข้ามาในระยะสกิล3ของเราแล้วเราได้ยิงแล้วเราได้ใช้สกิล1เนี่ยผมว่าเราเนี่ยจ่ายดาเมจได้แรงกว่าเขานะแต่ถ้าสู้ระยะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแรงกว่าเรานะครับเขาได้เปรียบสิเขาไม่ได้แรงกว่าแต่ว่าเขาได้เปรียบเราเนาะเรามีสกิล1สกิลเดียวที่สามารถโป๊กเขาได้แต่ว่าเขามี3สกิลเขาโยน1โยน2ดึงลูกกลับปุ๊บเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรจะเซฟเลือดไว้แล้วรอป่ามาเล่นหรือว่ารอในจังหวะที่เราเล่นได้อย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเขาเสียแฟตนะรอบนี้แต่ถ้ารีฟินอยู่ขวาว่ะทุกคนถือว่าเราทำสวยอยู่นะเพราะว่าเราได้แฟตของโอเลน่าเนี่ยแล้วรอบต่อไปอ่ะโอเลน่าเนี่ยมันจะไม่มีสกิลหนีละผมอาจจะโซโล่ฆ่าเขาได้ในเลนนะแต่ทีนี้เหมือนว่าลิงรอเข้าอีกรอบนึงเนาะลิงเขารออยู่นะเราก็เนี่ยตอนนี้ผมมีสกิล2แล้วถ้าลิงเข้าผมก็สามารถ2พุ่งเข้าไปแล้วก็ฆ่าได้เลยเนาะโอเคจังหวะนี้ลิงเข้านะเราตามนะครับผมโอเคโยนสกิล1ไปรีซินมาผมไหวนะผมยิงกับรีซินไหวนะถ้าเขายังสู้ผมอยู่อ่ะมาดิ ตามไปโยนอีกทีนึงไม่ตายโหถ้าผมเอาอีกไนท์มาผมว่ามันน่าจะไม่รอดละรีซินมันเดินมามันจะไปเอาบูว่าทุกคนผมว่าเขาอาจจะไปเอาบูนะเอาผมมันไม่เอาบูมันเอาผมโอเคลิงเรามาอีกรอบแล้วทุกคนเหมือนลิงเราจะมาอีกรอบว่ะลิงเรามาจะย้ำว่ะจะมาย้ำโอเค
คลิปน่าจะดันอยู่กลางแมปนะถ้าคลิปดันอยู่กลางแมปเนี่ยเขามีโอกาสตายสูงมากๆเลยถ้าเขาเดินอย่างเงี้ยเข้าดิครับผมยิงดิครับผมถ้ากิลอันติเข้าไปไล่ยิงไล่ทุบไล่หวดอันติเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยสวยครับคือเทคนิคในการยิงของมันก็คือกดตีธรรมดาทีนึงอันติตีธรรมดาอันติตีธรรมดาอันติประมาณนี้แล้วสลับกันให้มันเขาเรียกว่ามันจะแคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมโอเคมาสวยครับเรามาเก็บงานได้ดีเนาะเพราะว่าถ้าเรายิงแต่เรามัวแต่ยิงอย่างเดียวเนี่ยเรายิงไปทีนึงไอ้แคสปีดเรามันยังต่ำอยู่อ่ะมันก็ต้องรอเวลาที่มันจะยิงได้อีกรอบนึงแต่ถ้าเรายิงอันติยิงอันติมันเหมือนว่าเราจะยิงได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะวิธีการจ่ายดาเมจในไฟต์ตอนนี้มานาเราก็น้อยแล้วเรากลับโอเคเราก็ใช้สกิล3นะครับผมสกิล3กับสกิล1เป็นสกิลที่เคลียร์คลิปได้ดีมากๆเลยนะครับแต่รถเนี่ยมันถึกหน่อยโอเคผมต้องกลับไปเอาแพ็กเกจว่ะแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราจะบวกกว่าทุกคนยังไงดีวะรีซิตมาอีกโหวาร์ปไม่ได้ว่ะทุกคนตีเปิดแมปให้เพื่อนก่อนโอ้โหเพื่อนเราบวกว่ะผมว่าผมไม่กลับละเราต้องไปช่วยเพื่อนเล่นนะรีซิตอยู่ตรงนี้นะเพื่อนยังไงผมเปิดซะเลยผมเปิดเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมใช้แฟลชลงมานะยิงขึ้นไปโอ้โหผมเปิดไม่ค่อยดีเลยว่ะเพื่อนตามไม่ทันเนาะเพราะว่าผมไม่มีสตันนะแต่ว่าผมก็ทำให้ปากเขาเจ็บได้นะแต่ผมไปเก็บแพ็กเกจของผมแล้วผมก็รีบมานะแพ็กเกจเนี่ยมันจะทำให้เราบินได้ไวขึ้นเนาะแล้วก็จะอัปเกรดสกิล2อ่ะจะไกลมากๆแต่ผมจะใช้ดูเนาะโอเคเราเก็บแพ็กเกจละแพ็กเกจเนี่ยจะทำให้เราบินคือเทคนิคในการเล่นเจ้าคอกี้เนี่ยเวลาที่มีแพ็กเกจอ่ะเราควรกลับมาเก็บพอเราเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปเดินโลมนะครับเดินโลมบนหรือเดินโลมล่างก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรายิงโซนยิงไล่ไปก่อนเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะยิงไม่โดน2ลูกเลยก็ไม่เจ็บละทุกคนตรงนี้ว่ะรีฟินเข้าว่ะมาดิยิงเข้าไปบินโฉกผมเนี่ยดูดิบินไกลปะตามอีกทีนึงคือถ้าเรามีแพ็กเกจเนี่ยเหมือนว่าเราจะสามารถบินได้2รอบนะบินแพ็กเกจทีนึงแล้วก็บินสกิล2ทีนึงกินเรายังไงครับผมกินยังไงกินยังไงยิงเข้าไปอลิสตามาว่ะทุกคนโอ้โหผมว่าโยนละช็อตเนี่ยได้มาไม่คุ้มละทุกคนโอเคจูนกันใหม่จูนกันใหม่สกอร์ผมตอนนี้2-2ทุกคนก็ไม่ก็แย่นะสกอร์ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโอเคผมลืมบอกไปสกิลอันติเนี่ยคือมันจะยิงนัด1นัด2เนี่ยเบาแต่ว่านัดที่3เนี่ยแรงแล้วก็กว้างด้วยนะยิงเหมือนมันยิงไปแล้วมันระเบิดอ่ะเนี่ยถ้ามันมีสายฟ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่านัดเนี่ยคือนัดที่แรงพยายามเอานัดนี้ไปยิงคนนะครับผมเห็นปะคือมันจะมีหลอดข้างล่างสีแดงสีเหลืองแดงเหลืองเนี่ยคือมันจะเป็นการสับกระสุนเนาะถ้าเป็นสีแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือจะยิงเป็นสายฟ้าอย่างเงี้ยแรงๆแต่ถ้าต่อไปมันก็จะเป็นสีเหลืองละมันก็จะยิงปกติประมาณนี้เนาะวิธีการดูกระสุนว่ากระสุนเราจะมาถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเคนเน้นว่ะทุกคนผมเคลียร์กลางก่อนแล้วกันยิงไปเคลียร์รีบเต้นเอ้ยเพื่อนเราบวกว่ะทุกคนเราต้องไปว่ะผมพลาดไปไหนที่ผมมาเคลียร์กลางอ่ะผมคิดว่ามันยังไม่มีบวกนะเพื่อนเรามาเก็บงานแล้วเพื่อนยิงเข้าไปนะ1ลัดช็อตโอเคเดี๋ยวผมสาดผมเคลียร์ผมจะเอาป้อมบนทดแทนไปนะพยายามเอาป้อมบนโอเคยิงไปครับผมยิงไปเนี่ยมันยิงเวทแรงอยู่นะดูดิแต่ว่ากายภาพแหละมันไม่ค่อยแรงนะยิงเวทค่อนข้างที่จะแรงกว่ากายภาพเยอะเลยโอเคครับเพราะฉะนั้นเจอคอกี้เนี่ยผมว่าถ้าอยากจะออกของกันเนี่ยออกของกันเวทดีกว่าเนาะเพราะว่าสกิล1ก็เป็นเวทสกิล2ก็เวทสกิล3ก็เป็นกายภาพกับเวทสกิล4ก็เป็นเวทอีกตอนที่ผมวาร์ปก่อนรีซินมาตอนนี้ผมเอาแพ็กเกจมาแล้วนะคือไฟท์ลิฟต์เนี่ยเรามีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับก็ไม่ชนะสูงอะแต่ว่าเรามีโอกาสชนะได้มากขึ้นเพราะว่าผมสามารถบินเข้าไปปาดให้ฝั่งตัวเขาหลุดออกมาจากโพซิชันแล้วให้เพื่อนเราลุมยำได้นะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็สามารถออกได้นะเพราะว่าผมสามารถพุ่งได้อีกรอบนึงแล้วผมยังมีแฟตอีกนะโอเคเรายิงลิฟต์ก่อนทุกคนเพื่อนอากาลิไปร้อยแล้วเราอย่าให้อากาลิเสียเปล่าอย่าให้ตายเสียโอเคโอเลน่ารั่วพลาดนะครับผมถอยยาวเพื่อนถอยยาวระหว่างถอยก็ยิงไปด้วยใครสะยังไงล่ะเพื่อนหนุ่มโดดเข้าไปดิครับผมโฉบเขาเรียกว่าโฉบละลายหายไปแฟตออกมาทีนึงเข้ามาดิตามมาดิอีวัวมันถึกนะครับผมมันเปิดอันติอยู่โยนเข้าไปโดดหนีอ่ะยังตามอยู่ปะล่ะตามก็มาดิเพื่อนอันติหมดแล้วเจอกันโอเคมันอันติหมดแล้วนะ
มันแฟดไปตัวนึงหรือไอ้วัวไม่รอดหรอกไอ้วัวไม่รอดหรอกยังไงดีรีซินเอาหรือเปล่ารีซินเพื่อนแล้วว่าเราไปเอามังกรกันดีกว่าเพื่อนมังกรมังกรโหแหลกแหลกทุกคนโอเคมาได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่รัวไปรัวไปสกิล3ของเราเนี่ยมันเจาะเกาะด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะดีนะเห็นมันแบบทีละ5ทีละ5แต่ว่ามันรัวนะมันรัวนี่รัวมากๆโอ้โหรวมๆทุกคนเจ็บจัดเจ็บจัดเลยโอ้โหใครสะเอาอีกถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเราไปละผมไม่เล่นละคือใครจะเล่นก็เล่นไปผมกลับ คือก่อนกลับเดี๋ยวเราเคลียร์เว็บกลางก่อนนะเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาทำอะไรแล้วนะเพราะว่าเขาเล่นอยู่ล่างเยอะมากๆโอเคกลับใกล้ๆหน่อยจะโดนจะโดนฟิกโดนแฟดโดนอะไรนี้โอเคครับอากาลิไม่น่ารอดทุกคนบายบายเพื่อนยิงตอดยิงตอดยิงตอดไป2นัดหายไป 30% ยิงอีกนัดนึงยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็อยากยิงนะ โอเคมาดิมายิงไปเพื่อนเพื่อนเราสโลว์ทุกคนยิงไม่โดนสกิล1โยนไปก็แรงเลยนะ200ยังไงดักดักก่อนดักก่อนดักก่อนเดี๋ยวดักดักโป๊กดักอะไรยิงเข้าไป1นัดโอ้โหหวาน2อันในพุ่มโอเคคือผมจะบอกจุดเด่นเจ้าตัวคอร์กี้นะคอร์กี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แก๊งง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเดินเร็วนะครับผมแล้วมันก็มีสกิลที่เข้าออกได้ง่ายๆอยู่นะถ้าเรามีโอ้โหมันเอาเยอะจังเลยอะไรเนี่ยพอแล้วพี่เอาเหรอเอาเหรอเข้ามาดิเลนล่างมีบวกกว่าทุกคนเลนล่างมีบวกกว่าทุกคนโหผมไปเจ็บมาตรงนู้นเพื่อนเอายังไงเพื่อนเอาเพื่อนเราจะเล่นหน่อยทุกคนเอาเพื่อนเราเล่นว่ะโหผมต้องไปว่ะถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมต้องไปยิงไปยิงไปรีซินรีซินยังไงดีไคสะไคสะโอเลน่าได้ไหมยิงไปทีนึงโดนนะ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 เข้ามาดิโบนะโอเคเราคือเราเจ็บแล้วนะแต่ว่าผมจะต้องไปกันกลางอยู่นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกลางแตกนะครับเรายังมีสกิล1มีสกิล3มีอัติกันได้อยู่นะเวฟโอ้โหเพื่อนเราเข้าไปเล่นหน่อยทุกคนไคสะอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยมาดิอย่าเลยมาดิอย่าเลยแต่ผมเข้าไปหามันผมกลัวที่ไหนผมกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนล่ะโอลิน่าคนไม่รอดแน่นอนยิงไปทีนึงใส่ก่อนแล้วอ่ะเพื่อนเราซูมเพื่อนเราซูมสุดสายพอดีโอเคผมกลับไปเอาของก่อนแล้วกันอ่ะสวยครับผมเราได้ป้อมกลางนะโอเคผมจะบินปาดนะบินปาดผักไปผักไปผมจัดการเองงัวข้างงัวข้างงัวข้างเสร็จอากาลิเรียบร้อยรีฟินยังไงรีฟินจะรอดไหมล่ะรีฟินจะรอดปะไม่น่ารอดเนี่ยวิธีการผักก็ประมาณนี้นะเราบินโฉบหน้าเขาผักเขาออกมาถ้าเขาเดินถ้าเขาจะเดินกลับทางเดินเนี่ยกลับยากนะเพราะว่ามันสโลว์เขาเลือกถูกนะครับว่าเขาจะวิ่งวนไปตรงหน้าบาลอนนะถ้าเขากลับทางเดิมเขาก็โดนผมอีกนะสกิลเวลาเรามีแพ็กเกจมันดีอย่างเงี้ยแหละเพื่อโอ้โหเพื่อนเราพันปักสายอย่างสวยทุกคนไปดีครับเอาใครสะทำอะไรเพื่อนทำอะไรอะโอเลน่าคนทำอะไรอะเรียบร้อยไอสาอยากกระโดดก็มาอยากเป็นซูเปอร์แมนบาลอนได้ไหมอย่างเงี้ยลิงเพื่อนผมรอลิงแทงแล้วกันโอเคผมยิงแล้วเพราะว่าลูกเขาบัฟผมนะสวยดีครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โหดาเมจผมยังรัวทุกคนดูดิรัวปัดรัวปัดยิงลูกบัฟอีกยิงไปสกิลอัติมาก็ยิงต้องยิงครับผมตายก่อนเรามีบัฟมังกรหินนะครับผมมังกรดินเนาะปั๊บตัวนี้ก็ดีได้เกาะนะเคลียร์กลางก่อนเคลียร์กลางก่อนเหมือนพวกมันจะไปกระจุกกันตรงนั้นมาทุกคนยังไงเปิดแมปก่อนทีนึงเพื่อนเรามาทันปะผมอาจจะต้องเข้าไปเล่นก่อนนะมาดิรีฟินผมแรงนะมาดิรีฟินผมยังมีบาเรียนะกดบาเรียทีนึงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเพื่อนผมมาแล้วอะเพื่อนผมมาแล้วอะก็มาดิยิงเข้าไปขอแล้วกันตัวนี้มาดิเอาอีกปะล่ะเอาอีกปะล่ะนินจาฮาตะเกะนินจาฮาตะเกะไปไหนเลยไปไหนล่ะเฮ้ยยิงเข้าไป1ทียิงเข้าไป1ทีตามโอ้โหผมตายขอบทุกคนผมตายขอบผมขอไม่เป็นไรใครสะทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะทุกคนผมจะไม่ให้มันกลับบ้านนะ เพื่อนเอ็นเลยเดี๋ยวเรากักใครสะให้เพื่อนยิงเอ็งจะทำอะไรใครสะเอ็งว่าไปยังนี่เอ็งว่าไปยังนี่โอ้ผมเจ็บป้อมแต่ผมก็เอาผมสู้ไม่ได้ถ้าผมไม่เจ็บป้อมเนี่ยผมว่าผมสู้ได้นะโอเคสำหรับแนวทางการเล่นคอร์กี้มิดเลนก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ